คือมาชนครับอันนี้ก็เป็นแฮมจุดหนึ่งนะครับของตำบลแหวนเฮาคือระบบตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเตาพลังงานแสงอาทิตย์นี่เฮาได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนนักครับแล้วก็ประกอบกับทางอบต.เฮาได้ส่งเสริมในการปลูกผักปลอดสารพิษแบบเกษตรอินทรีย์ครับดังนั้นก็เลยขยับต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าให้มันมีคุณภาพพัฒนาให้มันมีราคาเกิดขึ้นจ่ายไฟให้กับพัดลมดูดอากาศข้างในฮะให้ดูดอากาศเอาความชื้นเอาตัวปริมาณน้ำเนี่ยออกไปนะครับข้างในขนาดนี้กูดูข้างในตอนนี้ประมาณเดียวค่ะตอนนี้ที่มีโรงงานได้เข้าโซ่พ่อได้เข้าหลบกบแล้วก็กบแห้งพลังงานเสร็จที่ได้เข้าเข้าไปพร้อมเนาะ